إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركونأما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكمرقيبا وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ท่านพี่น้องที่ศรัทธาในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ชีวิตของเรายืนยาวมาถึงทุกวันนี้หลายๆครั้งเรามักจะได้ยินคำว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคนนั้นตายคนนี้ตายคนที่จากเราไปเขาก็ไม่เคยบอกเลยว่าวันนี้เขาจะตายว่าเวลานี้เขาจะตายเดือนนี้เขาจะตายไม่มีใครบอกเลยว่าเราจะต้องตายในวันนั้นๆความตายอัลเลาะห์กำหนดมาแล้วหลังจากที่อัลลอฮ์ได้กำหนดมาให้คนคนหนึ่งอย่างพวกเราเกิดขึ้นมามาเลกะก็จะไปถามอัลลอฮ์ว่าจะให้บันทึกอะไรไว้อัลลอฮ์ก็บอกให้มาเลกะบันทึกหนึ่งอายันของเขาอายันของเขาว่าจะเกิดตอนไหนตายตอนไหนอันที่สองบันทึกริซกีของเขาบางคนจนมาตั้งแต่เด็กแต่เวลาถึงอายุ50เพิ่งจะรวยบางคนน่ะรวยมาตั้งแต่ออกมาบั้นปลายชีวิตจนก็มีให้เห็นเยอะแยะนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้แล้วแล้วเราก็ไม่ต้องบอกด้วยอัลลอฮฺไม่ยุติธรรมอัลลอฮฺยุติธรรมเสมอปัญหามันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ตัวเราสองอย่างที่อัลลอฮฺกำหนดมาแล้วว่าหนึ่งอายันจะไม่มีใครรู้สองริซกี3ความทุกข์4ความสุขเราไม่รู้เลยว่าวันนี้เรากำลังสุขอยู่ดีๆเรื่องมาบอกว่าพ่อเสียชีวิตลูกตกน้ำตายเราไม่รู้มาก่อนเลยฉะนั้นความทุกข์ความสุขอีกที่อัลลอฮ์ปิดเป็นความลับไม่ให้ใครได้รู้สิ่งเดียวที่เราจะต้องทำกันทุกวันนี้ก็คือเร่งทำความดีอย่างเดียวแล้วความดีต้องมีแบบจากท่านนบีไปคิดนู่นดีนี่ดีนั่นดีพี่น้องนั่นไม่ใช่อิสลามเพราะอิสลามคือเดินตามแบบอิสลามคือเดินตามแบบทำไมอ่ะก็อัลลอฮ์กล่าวในกุรอานน่ะละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะรอซูลคือแบบฉบับที่ดีเลิศฉะนั้นไม่มีใครบนโลกนี้อุลามะคนนี้ดีไหมดีซอฮาบะคนนี้ดีไหมดีแต่ไม่มีใครเหนือนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายคนมักจะยกว่าผู้ริวท่านนี้อาเลมอย่างนี้มีมารยาทดังนี้ซาฮิดอย่างนี้อุลามะคนนี้มีซูฟีอย่างนี้ทำไมไม่ยกนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็นี่คือความเข้าใจผิดของหลายๆคนซอฮาบะดีไหมดีอุลามะดีไหมดีนี่คือนบียืนยันแต่ถ้าจะยกใครสักคนหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวอย่างต้องยกนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนบีมูฮัมมัดบริสุทธิ์ทั้งกายและก็ใจอัลลอฮ์ปกป้องฉะนั้นวันนี้พวกเราจำไว้ให้ดีนะครับถ้าจะยกใครสักคนหนึ่งถ้าจะเอามาเป็นแบบอย่างในชีวิตประจำวันนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคำตอบสุดท้าย
นบีมูฮัมมัดคือคำตอบสุดท้ายใครล่ะยืนยันนบีมูฮัมมัดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานว่ายังไงอิงกุนตุมตัวฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตาบิอูนียูฮับิบกุมุลลอฮ์วายักฟิลละกุมซูนูบะกุมอัลลอฮ์กล่าวเนี่ยหากพวกเจ้ารักอัลลอฮ์นะให้ตามนบีเวลาตามนบีแล้วยักฟิลละกุมซูนูบะกุมยูฮับิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรักคุณไม่ใช่รักอย่างเดียววายักฟิดละกุมซูนูบะกุมแล้วจะอภัยโทษด้วยนั่นเวลากุรอานยืนยันจำไว้ว่าบุรุษคนเดียวที่เราจะยกเป็นแบบอย่างเป็นนัมเบอร์วันนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนดีหมดซอฮาบะดีไหมนบียืนยันว่าดีนบียืนยันว่าเป็นชาวสวรรค์บางรายเท่านั้นแต่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นคนแรกเดินเข้าสวรรค์ตั้งแต่นบีอาดัมมาทั้งหมดนบีมูฮัมมัดจะเป็นคนแรกเดินเข้าสวรรค์และอุมมะห์ของนบีเดินเข้าก่อนอุมมะห์อื่นนี่การยืนยันจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนจะไม่เข้ามันก็อยู่ที่การทำตัวของเราว่าเราทำเหมือนนบีหรือเปล่าวันนี้ถ้าเราตัดกิเลสนับสู่ของเราออกไปเกี่ยวกับเรื่องของเอาแต่ใจอินชาอัลลอฮ์เราจะมองเห็นสัจธรรมแต่ถ้าเอาจิตใจนับสู่ขึ้นมาเมื่อไรสัจธรรมบางครั้งเราก็มองไม่เห็นสิ่งที่อยากจะบอกในคุตบะวันนี้อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการถือศีลอดวันอาชูเราะพี่น้องรู้ไหมคนที่ใฝ่ฝันคนที่เป็นซุนนะที่พยายามเดินตามซุนนะเท่านั้นที่จะบวชวันอาชูเราะหลายครั้งที่ผมจำความได้ตั้งแต่เด็กผมไม่เคยเห็นคนในตำบลผมถือศีลอดวันอาชูเราะและไม่มีใครพูดถึงพูดอย่างเดียวว่ากวนซูกอพูดอย่างเดียวคือกวนซูกอเดือนนี้เป็นเดือนมุฮัรรอมต้องกวนซูกอทำไมต้องควรสุกอนบีนัวนบีนัวน้ำแห้งเรือจอดไม่มีอะไรเลยนบีนัวให้ซอฮาบะของท่านเอาของมารวมกันใส่กระทะแล้วกวนนี่คือสิ่งที่เรารู้มาแต่สิ่งที่รู้มาไม่มีหลักฐานสักหะดีษหนึ่งที่เป็นหะดีษซอฮีฮ์ยืนยันพี่น้องผมจะเล่าประวัตินบีนัวอะลัยฮิสสลามให้กับพี่น้องได้รับรู้นบีนัวอะลัยฮิสสลามนะครับประกาศศาสนา950ปีมีคนเชื่อต่อนบีนัวหน่อยเดียวกลุ่มชนของนบีนัวมีคนดีอยู่ 3-4 คนคนดีคนนั้นที่เรียกเป็นคนซอและชื่อซูวาอายากูธยาอูกและกันนัสคนเหล่านี้เป็นคนซอแลในยุคนั้นเวลาพวกนี้เสียชีวิตกลุ่มชนของนบีนัวก็ไม่รู้จะทำอะไรขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจก็สร้างรูปปั้น4รูปปั้นขึ้นมาแล้วก็เคารพบูชาอัลลอฮ์ก็แต่งตั้งนบีนัวให้มาประกาศศาสนาใช้เวลา950ปีนบีนัวถูกกันแกล้งถูกรังแกถูกต่อต้านจนกระทั่งไม่ไหวนบีนัวก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็สั่งนบีนัวว่านัวเจ้าจงต่อเรือนบีนัวก็ต่อเรือบนบกกลุ่มชนของนบีนัวก็เลยเห็นนบีนัวทำบ้าไปแล้วไปต่อเรืออะไรบนเขานู่นบนแถบป่านู่นก็มองว่านบีนัวเป็นบ้าวันหนึ่งอัลลอฮ์วาฮีมาให้น้ำตาน้ำขึ้นมาฝนตกน้ำผุดมาจากตาน้ำจนกระทั่งน้ำสูง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 เรือนบีนัวก็ลอยขึ้นพี่น้องรู้ไหมแม้กระทั่งลูกของนบีนัว
ก็บอกกับนบีนูห์ว่าโอ้พ่อเอ้ยลูกจะไม่ขึ้นเรือไปกับพ่อหรอกนบีนูห์ก็บอกกับลูกว่าลูกวันนี้ไม่มีที่พักพิงสำหรับเจ้าอีกแล้วไม่มีที่พักพิงที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนลูกนบีนูห์ก็บอกกับพ่อว่าฉันจะไปอาศัยบนยอดเขานู่นนบีนูห์เสียใจสิ่งที่บอกกับลูกหลังจากสนทนาจบคลื่นก็ซัดลูกนบีนูห์จมไปในน้ำนบีนูห์ก็อยู่ในเรือกับซอฮาบะบางส่วนอัลลอฮ์วะฮีให้นบีนูห์เอาสัตว์ที่อยู่ณที่นั่นที่ตำบลของนูห์ที่นบีนูห์อยู่เนี่ยเอาขึ้นมาอย่างละคู่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 ขึ้นอยู่บนเรือหลังจากน้ำท่วมโลกนบีนูห์ก็อยู่ในเรือจนกระทั่งวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้น้ำเนี่ยแผ่นดินเนี่ยกลืนน้ำไปจนกระทั่งแห้งก่อนที่น้ำจะแห้งนบีนูห์ได้ขอนบีขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่ารับบีอันซินนีมุนซาลันมูบารอกาวะอันตะคอยรุลมุนซิลินโอ้พระผู้เป็นเจ้าของฉันจงโปรดให้ฉันเนี่ยลงจากเรือไปตั้งหลักถิ่นฐานบนแผ่นดินที่มีแต่ความจำเริญท่านเป็นผู้ที่ให้ความจำเริญฉะนั้นให้พวกเราได้รู้นะครับว่าการที่เราจะย้ายบ้านหลังหนึ่งไปอยู่ที่ไหนเอาดูอาจากนบีนูห์ที่อยู่ในกุรอานรับบีอันซินนี้มุนซาลันมูบารอกาวะอันตะคอยรุลมุนซิลินไม่ใช่ไปดูว่าปลูกบ้านเดือนไหนปลูกบ้านจะต้องเอาต้นกล้วยกี่ต้นเอาดอกไม้กี่สีอันนี้ไม่มีแบบอย่างจากอิสลามเลยมาจากทางศาสนาอื่นความเชื่อของชนกลุ่มอื่นอัลลอฮ์สอนในดูอาแล้วการที่เราจะไปปลูกบ้านตรงหนึ่งเพราะการไปปลูกบ้านพี่น้องเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราไม่ได้ขอดูอาต่ออัลลอฮ์เราไม่ดีจริงเราจะไปเจอพวกติดยาอยู่ข้างบ้านไปเจอคนทะเลาะกันโวกเวกโวยวายอยู่ข้างบ้านบ้านเราจะมีบารอกัตยังไงเราจะอุดมสมบูรณ์ยังไงนี่แหละจึงเป็นให้เราทุกว่าถ้าจะย้ายบ้านไปสักที่หนึ่งแนะนำดูอาของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามรับบีอันซินนี้มุนซาลันมูบารอกาวะอันตะคอยรุลมุนซิลินนั่นเวลาเราได้รู้ประวัติของนบีนูห์หลังจากนั้นนบีนูห์ก็ลงจากเรือแผ่นดินที่นบีนูห์ลงไปนะครับเป็นแผ่นดินที่เขียวขจีนะครับแล้วก็เป็นแผ่นดินที่มีความเจริญถ้าเราไม่ขอดูอาการย้ายไปพี่น้องมันไม่ต้องหรอกครับแม้กระทั่งในภาคกลางถ้าย้ายไปบางที่แม้กระทั่งน้ำบาดาลพี่น้องจุดขุดขึ้นมามีแต่น้ำเปรี้ยวมีแต่น้ำเปรี้ยวท่อบาดาลยังพังเลยพี่น้องฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้นะครับวันอาชูเราะห์เป็นวันสำคัญหนึ่งทำไมเราต้องบวชอ่ะเพราะชีวิตเราไม่รู้ว่าเราบาปอะไรมาบ้างโอกาสที่เราจะลบล้างบาปหนึ่งปีเพียงหนึ่งวันเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนบีอพยพจากนักกามาสู่มาดีนะนบีเห็นยิวเขาบวชกันนบีก็ถามนี่พวกคุณบวชเรื่องอะไรกันเนี่ยเขาบอกว่าพวกเราบวชเนื่องจากนบีมูซาอะลัยฮิสสลามปลอดภัยจากการจมน้ำปลอดภัยจากการตามฆ่าของฟิรอูนพวกเราจึงถือศีลอดกันซึ่งจริงๆแล้วนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดมาตั้งแต่อยู่มักกะแล้วแต่นบีไม่เคยออกคำสั่งให้ใครทำเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวหลังจากนบีมาสู่มาดีนะห์คำสั่งการถือศีลอดรอมฎอนได้เกิดขึ้นนบีจึงเปิดโอกาสว่าใครถือศีลอดวันอาชูเราะห์วันที่10มุฮัรรอมจะลบล้างบาป1วัน1ปีที่ผ่านพ้นมานั้นวันนี้ที่เราบวชเนี่ยเรารู้ว่าไม่รู้ว่าปีหน้าเราจะมีโอกาสหรือเปล่าอย่างน้อยๆบาปเราก็หมดแล้วจะบาปเล็กบาปใหญ่เราไม่รู้เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่า1วันลบบาปที่ผ่านพ้นมา1ปีมันยิ่งใหญ่เหลือเกินสำหรับเรานบีก็เปิดโอกาสให้ซอฮาบะห์นบีก็ถือศีลอดตลอดมาจนกระทั่งปีสุดท้ายซอฮาบะห์เข้ามาหานบีท่านนบีครับที่พวกเราถือศีลอดกันเนี่ยยิวก็ถือศีลอดนะยิวก็ถือศีลอดนบีก็เลยบอกว่าปีหน้าถ้าฉันมีโอกาสมีชีวิตอยู่ฉันจะบวชวันตาซูอะด้วยก็คือวันที่9เดือนมุฮัรรอมบรรดาซอฮาบะห์ก็สานต่อ
จตนารมณ์ของท่านนบีแต่นบีบวชแค่วันเดียวคือวันอาชุรอแต่เจตนารมณ์ของท่านนบีหลังจากซอฮาบะมาสอบถามนบีก็บอกว่าปีหน้าฉันจะบวชแต่นบีไม่ทันบวชเสียชีวิตเสียก่อนซอฮาบะก็สารต่อวันที่9กับวันที่10แต่บวชวันที่10อัลเลาะห์จะลบล้างบาปที่ผ่านพ้นมาแล้ว1ปีเรามีโอกาสขอบคุณอัลเลาะห์เยอะๆนะครับเดือนมุฮัรอมเป็นเดือนอันมีเกียรติทำความดีทวีคูณทำความชั่วก็ทวีคูณเดือนที่อัลเลาะห์กล่าวในกุรอานว่าเป็นเดือนอันมีเกียรติห้ามทำสงครามมีอยู่4เดือนซุลกิอดะห์ซุลฮิจญะห์มุฮัรอมแล้วก็รอญับนี่คือเดือนที่ถูกกล่าวในอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ชื่นชมอะกูลกอลีฮะซาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม